إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهوأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيم أما بعدفيا أيها الناس أوصيكم بتقوى الله พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายตักเตือนสั่งเสียแก่ตัวของผมเองตลอดจนบรรดาพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายว่าจงยึดมั่นจงมีหลักอะกีดะห์ให้เหมือนกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เหมือนกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมเพราะอะกีดะห์ของท่านนบีอะกีดะห์ของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์อะกีดะห์ของบรรดาซะลาฟุสซอลิหนั้นเป็นอะกีดะห์เป็นหลักความเชื่อเป็นหลักศรัทธาที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ประกันเอาไว้และมันผู้ใดใครก็แล้วแต่ถ้ามีหลักอะกีดะห์ที่ถูกต้องมีหลักยึดมั่นที่เหมือนกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดจนการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ด้วยกับความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับเขาคนนั้นจะได้อยู่ร่มเงาจะได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์อย่างแน่นอนและจะได้เข้าสู่สวนสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับในสังคมที่มากมายด้วยกับหลักความเชื่อมากมายด้วยกับหลักการปฏิบัติแต่ในขณะเดียวกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่ได้บอกให้พวกเรานั้นหาทางเอาเองคิดเอาเองเชื่อเอาเองว่าจะเชื่อในเรื่องราวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบไหนอย่างไรจะปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบไหนอย่างไรนบีไม่ได้ให้พวกเรานั้นเชื่อแบบสะเปะสะปะอยากจะเชื่อแบบไหนก็ได้ไม่ใช่นบีไม่ได้สอนพวกเรานั้นให้ยึดแนวทางของใครแบบไหนอย่างไรก็ได้แต่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นให้แนวทางกับพวกเราเอาไว้โดยที่ขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อยู่กับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมนบีขีดเส้นตรงบนผืนทรายและนบีก็ขีดไปทางขวาบ้างไปทางซ้ายบ้างซุมมาตะลาและนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อ่านอายะห์นึงในซูเราะห์อันอามوأن هذا صراطي مستقيما الله سبحانه وتعالى ได้ทรงตรัสเอาไว้ว่านี่คือแนวทางของฉันมุสตะกีมาเป็นแนวทางที่เที่ยงตรงเป็นแนวทางของ Allah سبحانه وتعالى นบีอ่านต่อไปฟัตตะบิอูฮูจงยึดแนวทางอันนี้เอาไว้วะลาตัตตะบิอุซุบุลแนวทางอื่นๆที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขีดไปทางขวาบ้างไปทางซ้ายบ้างนั้นอย่าไปเอาอย่าไปยึดนำสู่การปฏิบัติเพราะถ้าหากมันผู้ใดใครก็แล้วแต่ไปยึดไปเอาและนำสู่การปฏิบัติที่นบีขีดเส้นทางขวาบ้างซ้ายบ้างหรือว่าแนวทางอื่นๆตามนัยยะที่ซอฮาบะห์เขาเข้าใจมันจะเป็นแนวทางของชัยฏอนซึ่งชัยฏอนมันเป็นศัตรูกับพวกเราพี่น้องมันได้สัญญิงสัญญากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ามันจะขวางทางพวกเราขวางทางอุมมะห์ประชาชาติของอัลอิสลามลูกหลานของนบีอาดัมอะลัยฮิสสลาม เ
ข้างหน้าข้างขวาข้างซ้ายขวางหมดทุกทางโดยที่ไม่ให้พวกเรานั้นไปอยู่ทางตรงของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับเมื่อเรารู้ว่าแนวทางที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้มันคือแนวทางที่เที่ยงตรงและมันคือแนวทางที่ชัดเจนอาลาบาซีรอตินเชียกเช่นที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ทรงตรัสเอาไว้เชียกเช่นเดียวกันว่าแนวทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นแนวทางที่ชัดเจนเที่ยงตรงไม่มีสิ่งใดที่จะมาชัดเจนเท่ากับแนวทางของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเผยแผ่มาเรียกร้องไปสู่แนวทางของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ว่าประทานอายะห์อัลกุรอานลงมาแล้วก็ให้อุมมะห์ประชาชาติของอันอิสลามนั้นไขว่คว้ากันเองไม่ใช่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอายะห์อัลกุรอานลงมาแล้วมาบอกกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ว่าจะเชื่อนบีก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้ไม่ใช่แต่อุมมะห์ประชาชาติของอันอิสลามนั้นจำเป็นที่จะต้องเชื่อด้วยกับแนวทางที่มาจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นต้องบอกว่าเท่านั้นพี่น้องเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าแนวทางที่เที่ยงตรงแนวทางที่ชัดเจนเชียกเช่นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้มันเป็นแบบไหนอย่างไรผมอธิบายไม่ได้พี่น้องครับเราต้องไปดูในฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องราวของศาสนาพี่น้องถ้าวันนี้คิดเองเองเอาแต่ใจตัวเองพี่น้องครับผมบอกว่าวันนี้มันก็มีหลายก๊กหลายเหล่ามีหลายกลุ่มเชียกเช่นที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงตรัสเอาไว้ได้ทรงบอกเอาไว้ในหะดีษบทหนึ่งพี่น้องครับหะดีษบทหนึ่งในสุนันของท่านอิหม่ามอบีดาวูดในสุนันของท่านอิหม่ามอัตติรมีซีจากท่านอบีนะญิฮ์อัลอิบาดบินอัสซาริยะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ซอฮาบะห์ท่านนี้รายงานหะดีษบทนี้บอกว่านบีน่ะได้ให้ข้อคิดข้อเตือนใจกับพวกเราซึ่งในคราวนั้นเราได้ฟังจนกระทั่งว่าบางท่านที่เป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมร้องห่มร้องไห้เหมือนกับว่าการตักเตือนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคราวนี้นั้นจะเป็นการตักเตือนในครั้งสุดท้ายและนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็พูดพี่น้องครับพอเวลาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เสียชีวิตหรือจะเสียชีวิตนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่ฟังหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ว่าฟะอะลัยกุมบิซุนนะตีสำหรับพวกท่านทั้งหลายนั้นให้ยึดในซุนนะห์ของฉันซุนนะห์ของใครพี่น้องครับนั่นคือซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่ซุนนะห์ของครูไม่ใช่ซุนนะห์ของใครคนหนึ่งคนใดไม่ใช่แต่หะดีษบทนี้บ่งบอกอย่างชัดเจนว่าให้ยึดในซุนนะห์ยึดในแนวทางไม่ว่าจะเป็นหลักความเชื่อหลักเกณฑ์หลักการในเรื่องราวของการปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องราวของศาสนาให้ย้อนกลับไปดูในแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่านบีนั้นประพฤติปฏิบัติอะไรเอาไว้ฟะอะลัยกุมบิซุนนะตีด้วยกับแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะซุนนะติลคุลาฟาอิรรอชิดีนไปดูในแนวทางของเหล่าบรรดาคอลิฟะห์ทั้ง4อบูบักรอุมัรอุซมานอาลีว่าความเข้าใจในหะดีษของพวกเขานั้นที่เข้าใจต่อหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นแบบไหนอย่างไรไปดูซิว่าเขาเข้าใจในตัวบทหลักฐานเกี่ยวกับอัลกุรอานแบบไหนอย่างไรไปดูซิว่าเขาเข้าใจในเรื่องราวของหลักความเชื่อแบบไหนอย่างไรพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับและไม่ใช่แค่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ทั้ง4คนแค่นี้ไม่ใช่ไม่ใช่แค่คอลิฟะห์ทั้ง4คนแค่นี้ไม่ใช่แต่มันกินความไปจนกระทั่งถึงเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหมดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับพวกเราเอาไว้ว่าอุมมะห์ของท่านอุมมะห์ของฉันนบีบอกจะแตกออกเป็น73จำพวกด้วยกันกุลลุฮุมฟินนาทุกกลุ่มจะลงนรกทั้งหมดครับปฏิเสธไม่ได้เพราะนี่เป็นหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ถ้าใครจะปฏิเสธต้องเอาหะดีษของท่านนบีมาแย้งถ้าใครจะปฏิเสธต้องเอาอายะห์อัลกุรอานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาแย้งเพราะนี่คือเรื่องราวของศาสนาไม่ใช่เรื่องราวของคนไม่ใช่เรื่องราวของสังคมไม่ใช่แต่นี่คือตัวบทหลักฐานที่มาจากศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาศาสนาที่มีท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางแบบแผนเอาไว้ได้วางวิถีทางเอาไว้นบีบอกกุลลูฮุมฟินนาร์ทุกกลุ่มจะได้อยู่ในนรกทั้งหมดอิลลามิลละตันวาฮิดะยกเว้นกลุ่มเดียวเท่านั้นคือกลุ่มไหนครับพี่น้องในตัวบทนี้เฉลยเอาไว้อย่างชัดเจนก็คือกลุ่มชนที่พวกเขานั้นมาอานาอะลัยฮิที่ยึดตามแบบฉบับของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอัศฮาบีและยึดตามความเข้าใจหรือแนวทางของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมว่าซอฮาบะห์เขาเข้าใจแบบไหนอย่างไรในเรื่องราวของหลักความเชื่อซอฮาบะห์เขาเข้าใจแบบไหนอย่างไรในเรื่องราวของหลักเกณฑ์หลักการปฏิบัติของศาสนาอิสลามไปดูสิถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พวกเจ้าทั้งหลายนั้นขัดแย้งกันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สั่งใช้ให้กลับไปดูที่ตัวบทหลักฐานนั่นคืออัลกุรอานนั่นคือซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นวันนี้เราขัดกันเรื่องอะไรพี่น้องเราขัดกันเรื่องแนวทางใช่มั้ยเอาเรากลับไปดูสิมันฮัจญ์การเผยแผ่ของท่านนบีนั้นเป็นแบบไหนอย่างไรเราขัดกันในเรื่องราวของหลักความเชื่อใช่ไหมเอาเรากลับไปดูสิหลักเกณฑ์หลักการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจำแนกบอกเอาไว้แบบไหนอย่างไรวันนี้เราขัดแย้งกันในเรื่องราวของหลักเกณฑ์หลักการปฏิบัติใช่ไหมเราก็กลับไปดูสิครับว่าอัลลอฮ์สั่งใช้แบบไหนอย่างไรนบีปฏิบัติเอาไว้แบบไหนอย่างไรพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับในวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ประเทศซาอุดิอาระเบียมีการรณรงค์ให้คุตุบะห์เรื่องของญะมาอะตุบลิกวัดดะวะห์ถามว่าทำไมต้องรณรงค์ในเรื่องราวของการคุตุบะห์เรื่องญะมาอะตุบลิกวัดดะวะห์พี่น้องถ้าเรื่องราวที่มันถูกต้องมันไม่มีปัญหาถ้าเรื่องราวที่มันชัดเจนตรงกับตัวบทหลักฐานที่มาจากอัลลอฮ์ไม่มีปัญหาถ้าเรื่องราวที่มันชัดเจนตรงกับสุนนะแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นไม่มีปัญหาแต่ที่มันขัดกันที่เขาคุตุบะห์กันเนี่ยพี่น้องครับนั่นคือเรื่องราวของหลักอะกีดะห์นั่นคือเรื่องราวของหลักความเชื่อผมบอกในช่วงต้นของคุตุบะห์แล้วว่าถ้าวันนี้เราขัดแย้งกันในเรื่องราวของหลักความเชื่อกลุ่มไหนจะเชื่อถูกกลุ่มไหนจะเชื่อผิดพี่น้องครับมาตรวัดมันไม่ใช่จิตใจของพวกเราไม่ใช่แต่มาตรวัดนั้นต้องกลับไปดูสิว่ากุรอานว่าอย่างไรหลักอะกีดะห์ของอัลลอฮ์ซุนนะห์วัลญะมาอะห์นั้นว่าอย่างไรกลับไปดูสิครับจะขัดแย้งกันในเรื่องราวของหลักอะกีดะห์ไปดูสินบีบอกเอาไว้แบบไหนอย่างไรและซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมพวกเขาต่างๆเหล่านั้นอธิบายเอาไว้แบบไหนอย่างไรพี่น้องรู้ไหมครับว่ามีผู้รู้อยู่ท่านหนึ่งเป็นผู้รู้ในสายของอัลลอฮ์ซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ได้พูดเอาไว้ซึ่งถ้าพวกเราได้คิดมันจะเป็นบทเรียนที่ดียิ่งสำหรับพวกเราวันนี้จะไม่มีการประณามกันไม่ใช่วันนี้จะไม่มีการมาด่ามาว่ากันไม่ใช่แต่วันนี้ผมบอกแล้วถ้าเราจะคุยเรื่องราวของศาสนาให้ไปจบที่อัลกุรอานจบที่หะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้ผมพูดมาตลอดพี่น้องครับว่าคนเราเนี่ยถ้ามีกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์เราต้องปรับหัวใจของพวกเราไปสู่กุรอานเราต้องนำหัวใจของพวกเราไปสู่หะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราต้องนำหัวใจของพวกเรานั้นไปสู่ตัวบทหลักฐานที่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมพวกเขาเข้าใจแบบไหนอย่างไรไม่ใช่ว่าวันนี้พอเราไม่ถูกใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราก็บอกไปว่าเขาคนนั้นผิดเขาคนนี้ถูกเพราะเราถูกใจเขาคนนั้นผิดเพราะเราไม่ถูกใจเขาไม่ใช่พี่น้องถ้าเราจะคุยในเรื่องราวของศาสนาเราต้องเอากุรอานเป็นมาตรวัดถ้าเราจะคุยในเรื่องราวของศาสนาเราต้องดูตัวบทหลักฐานจากหะดีษ
สุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำพูดของผู้รู้ท่านนี้พี่น้องเป็นผู้รู้ที่อยู่ในสายของอะลุสุนนะวัลญะมาอะห์เขาบอกว่าญะมาอะตับลีกเนี่ยพาคนออกจากเรื่องมะซียะห์เรื่องมะซียะห์คืออะไรการฟังเพลงการสูบบุหรี่การกินน้ำกระท่อมกินเหล้าเมายาเรื่องซินาคนตับลีกนี่ดีปฏิเสธไม่ได้เพราะพวกเขาต่างๆเหล่านั้นเรียกร้องคนออกจากมะซียะห์แต่ออกจากมะซียะห์เนี่ยไปสู่อะไรอ่ะพี่น้องไปสู่เรื่องบิดอะห์ครับไปสู่เรื่องบิดอะห์ถามว่าทำไมเขาต้องพูดแบบนี้เพราะพี่น้องครับเวลาที่เราจะรู้ถึงแนวคิดหนึ่งแนวคิดใดของใครคนหนึ่งคนใดหรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดก็แล้วแต่หนึ่งเราต้องฟังจากสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาสอนถ้ากลุ่มหนึ่งกลุ่มใดนี่พี่น้องครับไม่พูดถึงเรื่องอะกีดะห์เลยนี่พี่น้องน่าสงสัยนะครับถ้ากลุ่มหนึ่งกลุ่มใดไม่พูดเรื่องราวของมันฮัจเลยนี่น่าสงสัยนะครับมันฮัจคืออะไรมันฮัจคือวิถีทางการดะวะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือเรื่องของตับลีกนั่นแหละครับว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนคนนะเรื่องอันดับแรกคือเรื่องอะไรและแน่นอนที่สุดครับที่มักกะเป็นเครื่องพิสูจน์อย่างเป็นรูปธรรมแล้วว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ความสำคัญกับเรื่องราวของอะกีดะห์เป็นอันดับแรกก็13ปีที่มุกอที่มักกะนบีเรียกร้องเชิญชวนไปสู่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮแต่จะมาตะบลีกวัดดาวะพี่น้องครับพยายามที่จะละทิ้งในเรื่องต่างๆเหล่านี้โดยให้คำพูดสวยหรูบอกว่าเดี๋ยวเขาก็เข้าใจเองพี่น้องครับเดี๋ยวเขาก็เข้าใจเองทำความเข้าใจนิดนึงพี่น้องฮีดายะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันมีอยู่สองอย่างหนึ่งพี่น้องฮีดายะคืออะไรฮีดายะคือทางนำหลายคนพี่น้องครับที่อยู่ในกลุ่มของจะมาตับลิกวัดดาวะเขาจะบอกว่าเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็ให้ฮีดายะเขาเองแต่พี่น้องครับด้วยความเคารพนี่มันเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องอะไรครับเรื่องอะกีดะห์ถ้าเราไม่สอนเขาแล้วเขาจะรู้ไหมครับถ้าเราไม่สอนเขาแล้วเขาตายไปในสภาพที่ไม่รู้เรื่องของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์ถามคนสอนนะครับว่าทำไมไอ้ตอนที่อยู่ดุนยาน่ะไม่สอนเขาในเรื่องราวของอะกีดะห์ไม่สอนเขาในเรื่องราวของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะอะไรญะมาอะตับลีกบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาได้รับฮีดายะห์จากอัลลอฮ์เองฮีดายะห์มีอยู่สองอย่างหนึ่งฮีดายะตุลอิรชาดฮีดายะห์ที่เป็นการเผยแผ่ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการชี้แนะการบอกกล่าวถามว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนที่อยู่ที่มักกะห์นบีเผยแผ่ไหมเผยแผ่นบีบอกกล่าวตักเตือนไหมนบีบอกกล่าวตักเตือนและนบีให้ข้อคิดไหมข้อเตือนใจไหมนบีให้ข้อคิดนบีให้ข้อเตือนใจนบีเป็นนาซีรุนนบีเป็นบาชีรุนเป็นผู้บอกกล่าวเตือนเป็นผู้ชี้แนะเป็นผู้บอกข่าวดีนบีเป็นทุกกระบวนความนี่คือฮิดายะตุลอิรชาดที่มาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม2ฮิดายะตุตเตาฟิกฮิดายะนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อนุมัติครับฮิดายะนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อนุมัติลุงของท่านนบีตอนที่จะตายอ่ะพี่น้องนบีไปอิรชาดไหมครับนบีไปชี้แนะไหมคำตอบคือนบีไปชี้แนะครับนบีบอกลุงพูดสิพูดอะไรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฉันจะได้เอาประโยคนี้คำนี้ไปทูลกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์แต่กระนั้นเองพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอวฮีอัลกุรอานลงมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุฮัมมัดเจ้าไม่มีสิทธินะที่จะให้ฮีดายะห์ใครต่อใครไม่ใช่เพราะฮีดายะห์ตรงนี้อยู่ที่ข้าอยู่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละครับพี่น้องคือความแตกต่างเพราะฉะนั้นฮิดายะตุลอิรชาดเราต้องบอกเขาเราต้องเตือนเขาว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดต้องมีนี่คือหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลาม
นี่คือเรื่องราวที่เป็นมันฮัจของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นผู้รู้ท่านนี้พูดต่อไปว่าเรื่องบิดอะห์เนี่ยมันชั่วช้ายิ่งกว่าเรื่องมะซียะห์พี่น้องว่าถูกมั้ยครับคนเรานี่พี่น้องครับคนฆ่าคนน่ะในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมะลาอิกะห์เถียงกันว่าตกลงนะคนฆ่าคนเนี่ยนะจะเอาไปสวรรค์หรือจะเอาไปนรกตกลงยังไงคนที่ทำซินาหญิงโสเภณีทำไมได้เข้าสวรรค์ครับพี่น้องชายคนหนึ่งพี่น้องครับที่เป็นบันีอิสรออินทำบาปใหญ่ทำไมได้เข้าสวรรค์ครับอิหม่ามอะห์มัดบินฮันบัลจึงบอกว่าท่านยกตัวอย่างชายสองคนคนที่หนึ่งเป็นชายที่ทำบาปใหญ่ไม่หยุดเลยแล้วตายทำบาปใหญ่นี่พี่น้องเข้าใจนะครับทำบาปใหญ่นี่พี่น้องกินดอกเบี้ยแต่ไม่ได้จะบอกว่าอนุญาตหรือสนับสนุนให้พี่น้องไปทำนักไม่ใช่นะครับเมื่อเป็นบาปใหญ่มันก็คือบาปใหญ่อยู่วันยังค่ำเพราะอัลลอฮฺตะอาลาบอกซินากินเหล้าเมายาอิหม่ามอะห์มัดบินฮันบัลบอกว่าคนที่ตายไปในสภาพที่ทำบาปใหญ่แล้วตายไปนะดีกว่าตายไปในสภาพแบบนี้ที่ทำบาปใหญ่ดีกว่าคนที่ตายไปแล้วทำชีริกทำบิดอะห์ทำไมอ่ะพี่น้องผมบอกแล้วครับพี่น้องวันนี้เรื่องราวของศาสนาไปดูที่ตัวบทก็นับก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้ถ้าเป็นบาปอื่นๆแล้วก็พี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษให้แต่ถ้าเรื่องชิริกละยักฟิรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อภัยโทษให้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับญะมาอะฮ์ตับลีฆวัดดะวะห์ถ้าเราจะพูดว่าผิดเขามีความผิดแต่ถ้าเราจะพูดว่าเขาถูกเขาก็มีในสิ่งที่ถูกต้องแต่เราลองเปรียบเทียบกันสิครับว่าเรื่องผิดกับเรื่องถูกของเขานั้นอะไรมันหนักกว่ากันและเรื่องผิดนั้นมันผิดเรื่องอะไรมันผิดในเรื่องราวของบาปในผิดในเรื่องราวของอะกีดะห์มันผิดในเรื่องราวของอิบาดะห์มียังไงอะครับพี่น้องซิกเก็ต 70,000 ได้เข้าสวรรค์มียังไงอะครับพี่น้องชายคนหนึ่งอยู่ดีๆนั่งร้องไห้อิหม่ามถามเฮ้ยท่านร้องไห้ทำไมเนี่ยในหนังสือเล่มเขียวท่านร้องไห้ทำไมเด็กคนนั้นบอกว่าฉันเห็นแม่ของฉันถูกลงโทษอยู่ในนรกอิหม่ามบอกว่าไงพี่น้องอิหม่ามบอกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไอ้บังอิหม่ามก็หายไปสักพักอิหม่ามกลับมาพอกลับมาแล้วกลับมาบอกกับไอ้หนุ่มคนนี้ว่าไอ้หนุ่มเอ็งลองหลับตาแล้วนึกถึงแม่เอ็งอีกครานึงสิดูสิว่าเป็นยังไงไอ้เด็กหนุ่มคนนั้นก็หลับตาพี่น้องและลืมตาขึ้นมาพร้อมกับยิ้มแล้วก็บอกกับอิหม่ามว่าอิหม่ามขณะนี้แม่ของฉันหลุดพ้นจากนรกแล้วทำไมอะครับอิหม่ามบอกอ๋อเมื่อสักครู่นี้เนี่ยฉันอุทิศกะเตะของฉัน 70,000 ครั้งให้กับแม่ของเธออะกีดะห์แบบนี้นะครับพี่น้องภาคปฏิบัติแบบนี้นะครับเราไม่ได้ปฏิเสธว่ากลุ่มต่างๆเหล่านี้ข้อดีมีไหมมีเราจึงไม่นำมาพูดกันไงพี่น้องละหมาด5เวลาเหมือนกันจะนำมาพูดทำไมครับซูฮัดมี4รอกาอ์จะนำมาพูดทำไมครับละหมาดซุนนะห์ก่อนซุบฮีดีกว่าดุนยาดีกว่าชั้นฟ้าและแผ่นดินจะนำมาพูดทำไมครับแต่วันนี้เราต้องพูดทำไมอ่ะก็อันเนื่องมาจากเขาผิดในเรื่องราวของอะกีดะห์ในเรื่องราวของหลักความเชื่อไงล่ะครับแต่มันน่าเสียใจก็อันเนื่องมาจากว่ามีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยแหละครับพี่น้องประหนึ่งกำลังจะยอมรับกลุ่มจะมาตับลิกวัดดะไว้ก็ผมบอกแล้วเราพูดกันมาเนิ่นนานว่าไอ้ความผิดของเขานั้นถามว่ามีไหมมีเรื่องอะกีดะห์เรื่องใหญ่เรื่องอิบาดะห์เรื่องใหญ่ไอ้ความดีของเขามีไหมมีครับเขาเคร่งในเรื่องราวของซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ากันไปผู้รู้ท่านนี้เขาบอกว่าคนที่ขึ้นมาคุตตบะห์ในวันศุกร์ที่มัสยิดฮารอมประเทศซาอุดิอาระเบียนั้นประหนึ่งว่าใส่แว่นดำโดยที่ไม่ได้มองกลุ่มจะมาตับลิกวัดดะวะดีเลย
ทำว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับพิสูจน์ยังไงครับไม่ใช่ว่าวันนี้ผมจะมาปกป้องอุลามะไม่ใช่แต่บุคคลหนึ่งบุคคลใดใครก็แล้วแต่ถ้าเขาพูดตรงกับซุนนะห์ของท่านนบีตรงกับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้เราจำเป็นที่จะต้องสนับสนุนแต่ถ้าเขาพูดผิดเอาอันนั้นว่ากันไปครับชี้แจงกันมาไม่ใช่ปัญหาแต่วันนี้พวกเราบางคนพี่น้องครับกำลังจะบอกว่ากลุ่มจะมาตับบลิกนั้นเขาก็มีดีไอ้ดีนะไม่ใช่ปัญหาแต่ไอ้เรื่องผิดมันใหญ่กว่าไงล่ะครับพี่น้องเราจึงต้องรณรงค์และบอกกล่าวกันต่อไปว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดของอิสลามนั่นคือเรื่องราวของหลักความเชื่อนั่นคือเรื่องราวของอะกีดะห์นั่นคือเรื่องราวของการอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้พี่น้องใครจะว่าแบบไหนอย่างไรไม่รู้ครับแต่เรากำลังเข้าสู่มันฮัจของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเข้มข้นเพราะมันฮัจของท่านนบีเรียกร้องในเรื่องราวของเตาฮีดก่อนถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมพี่น้องเอาเตาฮีดเข้ามาเปลี่ยนครับเอาซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้ามาเปลี่ยนไม่ใช่ว่าลดละเลิกเรื่องราวของมะซียะห์แต่ที่ไหนได้กลับเข้าสู่วงเวียนของบิดอะห์เรื่องราวของชิริกเหมือนเดิมแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายสั่งเสียนะครับกับบรรดาพี่น้องในเรื่องราวของหลักอะกีดะห์วันนี้เราต้องยิ่งเข้มข้นกว่าเดิมสั่งเสียบอกกล่าวกับบรรดาพี่น้องทุกท่านว่าเรื่องราวในการปฏิบัติตามซุนนะแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราต้องยิ่งเข้มข้นกว่าเดิมทำไมครับพี่น้องเพราะเรื่องราวของอะกีดะห์เรื่องราวของซุนนะนั้นมันสำคัญกับชีวิตของพวกเราคนที่จะได้ดื่มน้ำที่บ่อน้ำอัลกอซัดนบีบอกอย่างชัดเจนนั่นคือคนที่ตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครฝ่าฝืนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของหลักความเชื่อการปฏิบัตินบีบอกฟะซูฮ์กอนฟะซูฮ์กอนไปให้ไกลไม่ต้องมาดื่มน้ำที่บ่อน้ำของฉันเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้เป็นบทเรียนในคุตบะห์วันนี้นะครับอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารالحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيم أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم بتقوى اللهلقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسانوإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى الصلاة